ถ้าเรามีเงินจริงเรามีความตั้งใจจริงเราสามารถที่จะหาวัคซีนได้เลยไหมครับบอกมอบหน้าให้ผมดิจะหาคือมันอยู่ที่การเจรจาใช่ไหมที่การเจรจาเราเป็นทั้งประเทศเนี่ยเจรจาซื้อวัคซีนไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ต้องจะไปเจรจาอะไรนะสาเหตุวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ดูแลในเรื่องของวัคซีนเพียงพอวัคซีนนี่ก็เป็นเรื่องปริศนาเป็นปริศนาจริงๆทำไมต้องสั่งแค่ซิโนแวคกับแอสตราทำไมพวกวัคซีนตัวอื่นไม่สั่งซิโนฟาร์มมีถ้าหากว่ามูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่นำเข้ามาก็ไม่มีนะคนอื่นก็นำไม่ได้แปลกนะมันเป็นเลนส์ลับมากเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณอย่ามาแย่งตลาด2อันนี้นะซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่เป็นความเป็นตาความตายของประชาชนทำไมแล้วคุณอย่างเนี้ยบอกประกาศเลยว่าไฟเซอร์สั่งมาแล้ว20ล้านยังไม่เห็นเซ็นสัญญาเขาเลยแล้วจะมาได้ไงแล้วมาแล้วบอกตกลงมาแล้วจะฉีดให้ประชาชนฟรีแบบนี้หรือว่าจะมาขายให้ประชาชนอันนี้ไม่มีความชัดเจนสักอย่างหรือว่าคือตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะทำอะไรอ่ะอย่างโมเดอร์นานี่ชัดเจนแล้วว่าเอามาขายให้ประชาชนใครมีตังค์ไปซื้อเอาเองพันกว่าบาทต่อโดสหนึ่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ไอ้ไฟเซอร์ว่าไงจอร์นสันเนี่ยจอร์นสันว่าไงสั่งมา5ล้านสปุตนิกวันนั้นผมพูดก็เลยบอกสั่งมาแล้วโทรมาแล้ว10ล้านจะมาตกลงมันอยู่ไหนอ่ะหรือมันส่งขึ้นไปบนอวกาศแล้วสปุตนิก